กระทรวงการคลังเตรียมวงเงินจับรางวัลจ่ายเงินให้กับผู้ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์กว่า 7-8 ล้านบาทนะครับหวังจูงใจประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้เงินสดคาดเริ่มมีการออกใช้เดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนเป็นต้นไปครับการลงทะเบียนขอใช้บริการพร้อมเพย์ในวันที่15กรกฎาคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชาติหรือ National E-Paymentนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเตรียมออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดโดยกำหนดเงินรางวัลที่มีจำนวนสูงระดับหนึ่งและจับรางวัลแจกให้กับผู้ใช้จ่ายผ่านระบบทุกเดือนตลอดระยะเวลา1ปีคาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเป็นต้นไปเบื้องต้นได้เตรียมวงเงินรางวัลรวมกว่า 7-8 ล้านบาทข้อมูลที่มีการใช้จ่ายหรือชำระเงินจะถูกบันทึกลงสู่ระบบกลางจากนั้นกรมสรรพากรจะสุ่มคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากหมายเลขของผู้ใช้บัตรซึ่งรวมถึงร้านค้าผู้ให้บริการก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยจึงแนะนำให้ประชาชนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายผ่านระบบเพื่อลุ้นรางวัลกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพร้อมเพย์ในวันที่15กรกฎาคม2559ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งโดยประชาชนใช้เพียงบัตรประชาชนหรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับหมายเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้เท่านั้นขณะที่ธนาคารบางส่วนเริ่มเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทั้งผ่านหน้าเว็บและจากการลงพื้นที่พบลูกค้า